ใส่ได้อีกแล้วใช่วันนี้เราจะมาจัดปิ่นโตให้นี่คุณนี่ครับเซตปิ่นโตนะมาคู่กับนี่อาหารเซตนี้นะ700บาทเซตนึง700บาทนะนี่อันนี้สำรองขิง200บาท70บาทน้ำแกงนี่คือ ready to cook นะครับ700บาท70บาทถุงละ70บาทโอเควันนี้ต้นกล้ากับฟ้าใสอ่ะเป็นภารกิจวันแม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวๆ500บาทเดี๋ยวๆฟ้าใสกลัวรีบที่150ฟ้าใสกลัวจะลืมที่ฟ้าใสท้องก็ขอสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะก็สุขสันต์วันแม่นะคะขอให้คุณแม่ทุกท่านนะคะแล้วก็คุณลูกที่กตัญญูทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงวันนี้เด็ก2คนนี้ขอจะมาช่วยคุณแม่ทำงานนะคะค่ะก็เลยพามาช่วยงานที่ร้านนะคะด้วยการไลฟ์ขายของเลยแล้วกันนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ได้ขายเปล่านะคะเขาจะทำภารกิจ2อย่างเลยนะคะก็คือเดี๋ยวจะให้เขาจัดนี่จัดปิ่นโตนะคะไปให้คุณย่านะคะก็คือคุณแม่ของคุณพ่อนะคะเป็นปิ่นโตเซตที่เรามีโปรโมชั่นอยู่ของที่ร้านนะคะก็จะมีชุดเส้นหมี่น้ำแกงเห็ดยามังคูชิตาเกะนะคะก็เป็นเหมือนเส้นหมี่แกงปูนะคะ700บาทนี่คือไปพร้อมกับปิ่นโตเลยนะคะแล้วก็มีน้ำสำรองขิงอีก200บาทจาก250นะคะก็คือทั้งเซตเนี้ย900บาทเดี๋ยวจะให้เด็กๆจับสวยๆนะคะแล้วก็พอเสร็จภารกิจเราจะหิ้วไปสุขสันต์วันแม่กับคุณย่าข้างๆบ้านกันเนาะเส้นหมี่แกงปูของต้นกล้าฟ้าใสนะคะก็ดียังไงเฮ้ยมันมีผักหลากหลายทะดายอย่างนี้เลยเส้นหมี่ก็เป็นเส้นหมี่ที่ทำจากข้าวกล้องนะคะก็เป็นแป้งที่ไม่ขัดสีด้วยมีไฟเบอร์สูงนะคะแล้วก็ผักหลากหลายอันนี้จะเป็นผักหลายรสนะคะพอกินคู่กันเนี่ยมันจะได้ความครบรสแล้วก็ได้อร่อยมากขึ้นนะสวัสดีพี่ทรายสวัสดีเชฟเตยนะคะแล้วที่พิเศษกว่านั้นก็คือว่าเรามีพารานี่ผักดองค่ะเสริมโปรไบโอติกนะคะอันนี้ไม่ใช่กิมจิอันนี้เป็นผักดองสูตรพิเศษที่เราทำขึ้นมาใหม่ใช้ถั่วงอกใช้ถั่วเขียวพองงอกนะซึ่งมีสารต้านอักเสบที่ร้านทำเหรอไม่เราทำที่บ้านแต่ว่าที่ร้านเราก็ทำลูกแล้วก็เอามาดองนะคะเพื่อเสริมโปรไบโอติกกินคู่กับแกงแล้วแบบอร่อยมากเลยนะคะแกงปูนี้เราก็ใช้เห็ดยามาบูชิตาเกะนะคะเป็นเห็ดที่มีฤทธิ์กระตุ้นอันนี้มันจะทำให้กันด้วยเรามาดูฝีมือเด็กๆจัดปิ่นโตให้คุณย่ากันสำรองขิงอันนี้ดีมากเลยนะคะทุกคนอันนี้คือมื้อไหนที่ไม่กินผักอ่ะไฟเบอร์แก้วเล็กๆก็เท่ากับผัก1จานเลยอ่ะผัดผักจานใหญ่1จานเลยช้อนหน่อยครับช้อนหน่อยค่ะล้างมือกันยังเนี่ยยังอุ๊ยจริงอ่ะรีบล้างดีกว่าก่อนที่แม่จะหรือว่าเล่นมุกกันใช่ไหมเรื่องแม่น้องว่าก่อนทีละคนนะล้างเสร็จแล้วกลับมาลูกกลับมาเสร็จแล้วใช่ไม่เสร็จเสร็จแล้วครับเอ็มพี่ฟกพี่ก็ล้างมือไม่ฟกคืออ่ะเร็วๆๆๆแล้วเราก็จะตักใส่ปิ่นโตฟ้าใส่ทำอะไรปิ่นโตละอย่างทำคนละอย่างจะได้เสร็จเร็วๆเดี๋ยวต้นกล้าเส้นหมี่ค่ะงั้นฟ้าใสทำอะไรดีคะฟ้าใสจัดผักไหมคะฟ้าใสจัดผักล้างดอกไม้สวยล้างมือแล้วสามารถเอามือหยิบได้นะคะถ้าไม่ถูกดีเลยบอกอ่ะทำไมเพิ่งบอกอุ๊ยฟ้าใสไปล้างมือใหม่ฟังเป็นไงนี่คุณแม่มีการมีเก็บดอกไม้จากสวนมาเพิ่มต้นกล้าคุณแม่เห็นคุณแม่มาดูอ่ะสวัสดีคุณแม่ก่อนเดี๋ยวสวัสดีแม่สวัสดีค่ะแม่เรากำลังทำภารกิจให้เด็กๆจัดอาหารอยู่นะอ่ะปึ๊บต้นกล้าค่ะสิ่งโตนี้ดียังไงอ่ะฟ้าใส่เล่าได้ไหมคะสิ่งโตอันนี้ค่ะใส่น้ำแกงไม่โหดนะคะต้นกล้าอันนั้นใส่น้ำแกงหนูใส่น้ำแกงถ้วยหนึ่งอันนี้ใส่ผัก
ค่ะอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูว่านี่แกงโหเหมือนปูเลยแต่มันคือเห็ดนะคะเห็ดเนี่ยมีประโยชน์นะคะมีเบต้ากลูแคนแล้วก็มีเส้นใยสูงเบต้ากลูแคนในเห็ดเนี่ยเขาจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้หลายกลไกเลยต้นกล้าจำด็อกคูเมนทารีที่เราดูกันเมื่อวานได้ปะเรื่องอะไรเห็ดคุณจ๋าเออไหนเล่านิดนึงได้ปะมันเป็นยังไงนะเห็ดมันดียังไงเห็ดมันอยู่พี่ฮะเล่าไงครับนี่ไงในนี้ก็มีเห็ดนะครับแล้วมันดียังไงครับเร็วเอ้าเมื่อวานนี้ได้ดูกันลืมแล้วค่ะเอ๊ะอย่าโทษขอโทษขอโทษมามิอยากจะช่วยพี่ก้าเสร็จแล้วให้น้องระหว่างที่น้องฟ้าใสกำลังจัดผักต้นก้าเล่าหน่อยได้ไหมครับว่าเดี๋ยวต้นก้าจะไปทำอะไรเราจะไปทำอาหารอาหารอะไรยังไงบ้างครับไหนเล่าสิมิดอกกัญชัยไม่พอจ้า ready คูคูดอกกัญชัยไม่พอไปดูกันดอกกัญชัยไม่พอแล้วค่ะคุณเน็กก็ต้องกินผักหลากหลายสิคะไม่ต้องกินอัญชันอย่างเดียวไม่ดูสิหนูต้องกรอกให้มันสวยฮะสวยมากแล้วค่ะสวยมากแล้วไม่ได้เติมอะไรกับอันนี้เออนี้เลยอันไหนเสร็จแล้วปิดฝาไว้ก่อนคุณแม่กลัวหกแม่เห็นหมดเลยอ่ะต้องกล้าใช้มือหยิบแม่มาแอบดูอันนี้ยังไม่ได้ปิดเอาฝาอยู่ไหนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปณิชาอันนี้ไม่นั่นอันนี้มันปิดมีอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ready to cook นะนี่ ready to cook มา ready to cook คืออะไรครับเป็นน้ำแกงพร้อมปรุงนะคะมันดีตรงที่เจ็ดสิบอะไรเนี่ย70บาทเองเด็กเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันจะทำง่ายมากเลยเด็กๆก็ทำได้นะคะก็จะเป็นเซตน้ำแกงพร้อมปรุงเพียงแค่ไปใส่แม่คะขอเช็คขันหน่อยไปใส่ผักกับใส่อะไรก็ได้ที่ชอบที่เราชอบนะเราใส่เข้าไปแล้วเราก็ออกมาเป็นอาหารได้1จานเลยถุงละเท่าไหร่ครับ70บาท70บาทเองนะครับแล้วก็วัตถุดิบเราใช้ของดีมากเลยนะคะมีการควบคุมโซเดียมแล้วก็น้ำตาลด้วยมีแกงเลียงแกงเผ็ดแกงเขียวหวานแกงคั่วก็คือทุกอย่างมันก็คือเมนูในร้านนะคะแต่สามารถไปทำเองที่บ้านได้นะคะแล้วก็ส่งแบบเก็บความเย็นได้ทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็วันนี้เมนูที่ต้นกล้าจะทำคืออะไรครับไม่รู้ทำอะไรเราจะทำเพสโต้ใช่มีอะไรบ้างอ่ะเตรียมอะไรไว้จำไม่ได้ถั่วแล้วแล้วนี่ก็หัวละพาแล้วนี่ก็ถั่วฝักยาวเราจะมีซอสเพสโต้ต้องการถั่วแล้วแล้วก็ซอสโบโลนีสนั่นเองนี่จะได้กินถั่วแล้วด้วย150บาทค่ะกระปุกละ150บาทนะ2กระปุกก็300บวกเลขเก่งมากเรามีเพสโต้ซอสนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเมนูที่ต้นกล้าจะทำให้คุณแม่ทานก็คือเป็นเมนูโปรดสปาเกตตี้เพสโต้ของสองคนเขาด้วยนะคะเป็นเมนูที่เด็กกินได้ด้วยสปาเกตตี้เพสโต้ต้นกล้าชอบปนถั่วแล้วเออใช่ไหมตอนแรกเราจะโรยถั่วแล้วลงไปโอเคดูที่มีส่วนผสมอะไรที่เราเตรียมบ้างก็คือเห็ดแล้วอันนี้ก็ลืมชื่อแล้วไงสวยไหมหัวใหญ่ค่ะแล้วอันนี้ทับหมดเลยทับส่วนสวยหมดเพราะฟ้าใสต้องทำทั้งหมดให้ครบทั้งคงเราจะเติมเส้นลงไปเอาฟ้าใสใส่ลงไปแม่ปล่อยให้ทำได้เลยใช่ป่ะได้ทำได้ใช่ป่ะแม่ก็ไม่ทำปิดโตนะก็กล้าทำมันไม่กล้าช่วยไม่ได้นะทำได้ต้นกล้าเคยทำอาหารหรือเปล่าเคยอันนี้ถ้าเกิดทำคาโบนาร่าเดี๋ยวถ้าเกิดพี่ๆเขาเห็นว่ามันทำง่ายไงเขาจะได้ซื้อไปให้เด็กๆที่บ้านทำอาหารกินเองกินแคนเบสดีป่ะครับกินอาหารที่ทำจากพืชดีป่ะก็ดีดียังไงครับเพราะมันมีประโยชน์มีประโยชน์อะไรบ้างลูกเนี่ยไฟเบอร์อะไรมีไฟเบอร์พืชก็มีโปรตีนเอาเสร็จแล้วนะคะถั่วมีโปรตีนเดี๋ยวจะไปให้คุณแม่ถ้าใส่กระแทกอ่ะต
่อไปเข้าครัวเข้าครัวกันครับท่านผู้ชมกดซับสไครบ์ด้วยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ช่อง YouTube นะต้นกล้าก็มีช่อง YouTube ของต้นกล้าใช่ไหมใช่สวนผักของต้นกล้าชื่ออะไรครับสวนผักของต้นกล้าชื่อสวนผักของต้นกล้าค่ะนี่ตอนนี้เราอยู่ในอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าวิธีที่จะให้เด็กๆกินผักก็คือการที่แบบยูยังไม่ได้ใส่พวกอันนี้เลยลงไปในนั้นใช่ไหมอันนี้เราเตรียมมาทำสปาเกตตี้ไม่หนูต้องการสีชมพูของสีชมพูหนูยังไม่ใส่เดี๋ยวเราจะมุกไปทำตรงนู้นละแล้วเดี๋ยวอันนี้ค่อยทำต่อเพราะว่าคุณผู้ชมเขาจะไปกินข้าวกันแล้วนะคะเนี่ยเราจะมีซอสสปาเกตตี้สองอย่างเดี๋ยวแบบงั้นหนูทำมานั้นแบบไม่ต้องถ่ายหนูก็ได้นะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวคุณแม่ยกของตามไปต้นกล้าเตรียมของเสร็จเตรียมเตาเสร็จแล้วเตรียมไม่มีอะไรเสร็จหรอครับเตาเสร็จแล้วเราจะเอาไปยังพรวดลงไปยังไม่เสร็จเดี๋ยวนะคะดาวจะกลับกล้องยังไงนี่อันนี้ก็คือวัตถุดิบของเราในวันนี้นะคะใช่ครับเรามีเห็ดออรินจินะคะแล้วก็จะมีกระเทียมที่เราปอกทิ้งเอาไว้ให้โดนอากาศเพื่อเพิ่มสารอะลิซินนะแล้วก็หอมหัวใหญ่มีหอมใหญ่นะมีควาเซตินที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและที่สำคัญเรามีเพสโซ่1ขวดใช้ได้3ที่นะคะแต่ว่าแม่เอาซอสเยอะๆนะวันนี้ได้อันนี้เผื่อไว้ให้เป็นของเด็กๆนะคะทั้งขวดเลยได้ไหมคะอันนี้เป็นเบโลเนสโบโลเนสนะคะสวัสดีค่ะพี่ชายโบโลเนสแล้วก็อันนี้เป็นผักที่เราเตรียมนะคะโอเคนี่ก็ได้โปรตีนมาจากถั่วกับนี่ถั่วแล้วญี่ปุ่นโอเคปะถั่วฝักยาวก็มีโปรตีนนิดนึงพืชก็มีโปรตีนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมื้อนี้นะคุณแม่จะได้ลาเวนเนื้อสัตว์ได้ทานแพลนเบสที่มีประโยชน์อ้าวดูฝีมือฟ้าสายโอเคบายต้นกล้านี่ครับท่านผู้ชมเทคต้นกล้าจะพาไปดูสวนหัวหรือสวนผักหรือของไปครัวของเรานะคะอันนี้มีคุณป้าท่านาใส่ทุกอย่างลงไปเลยได้ป่ะต้องใส่อะไรก่อนเนี่ยแม่คะป้าจะว่าอ๋อจำได้ต้องใส่อันนี้ก่อนแล้วก็เทพวดลงไปเลยเดี๋ยวเธอร้อนร้อนจังทำยังไงก่อนใส่เดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันนิดนึงไหมครับลูกว่าจะไม่บอกแล้วเชียวหวาดเสียวมากเลยบ้านเราจะใช้น้ำมัน2 อย่างนะคะจะมีน้ำมันเมล็ดชากับน้ำมันลำข้าวนะคะถ้าเกิดว่าผัดเราก็จะใช้น้ำมันเมล็ดชาเชฟหล่นเลยเชฟหล่นเลยไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเป็นทอดเราจะใช้น้ำมันลำข้าวงั้นเดี๋ยวน้องเทวัตถุดิบไหมหรือระวังต้นกล้าคุณแม่ให้จับคุณแม่จะให้จับกระทะเอาไว้เดี๋ยวหล่นคว่ำเอากล้าจับกระทะแล้วก่อนเราก็ใส่อันนี้ใช่ไหมไม่ให้แม่ใส่ใส่กล้าจับกระทะน้องใส่อะไรก็ได้เยอะๆเลยแม่ไม่บอกเราดีกว่าแล้วเราก็ใส่แม่จะมาลุ้นนะเนี่ยว่าแม่จะกินได้เปล่าแล้วเราก็ใส่ถั่วแล้วเราก็ใส่ถั่วแล้วค่ะป้าดาวพี่ชายบอกว่าสวัสดีค่ะคุณป้าดาวสวัสดีค่ะคุณป้าดาวเนี่ยเป็นแม่นมเลยนะคะเป็นคุณพยาบาลประจำบ้านดูแลทั้งคุณแม่แล้วก็เด็กๆเราจะใส่ทุกอย่างลงไปในขวดเดียวแต่หลอกถ้าใส่ทำไมน้องไม่ผัดล่ะต้องผัดหนูระวังแขนนะกะฟ้าหนูทำสองอย่างเดี๋ยวไม่มีใครจับกระทะเลยเออถ้าใส่หนูต้องระวังแม่หวาดเสียวมากเลยต้องเทซอสลงไปแล้วนะคะคนนี้ฮะใส่เส้นก่อนไม่เทซอสก่อนแล้วไม่ใส่เส้นเอาเยอะไหมคะแม่เอาเยอะๆเพื่อเทกับสูงๆแม่เอาค่ะใส่เส้นแม่ใส่เทสกิลของคนได้นะเฮ้ยอ่ะน้อยเกินไปเราต้องให้เขาเรียนรู้เฮ้ยแม่หวาดเสียวอ่ะขอบคุณท่านผู้ชมก็คงจะลุ้นไปกับเรานะคะใส่มาโอ๊ยนั่นไงโอเคมั้ยโอเคมั้ยนั่นไงยังไม่ยอมแพ้นะคะเจ้าตัวน้อยให้ใส่หมดเลยสปิริต
ได้เลยแม่ชอบแบบเข้มข้นฟ้าใสต้องระวังต้องคุกไหนฟ้าใสเป็นอะไรมากหรือเปล่าคุณแม่บอกว่าให้จับข้างหนึ่งมือคว่ำค่ะคว่ำมือลูกป้าเข้าไปช่วยได้นะคะระวังโดนแขนอีกนะคุณป้าใจคอไม่ดีละปวดแล้วปวดกระปุกต้นกล้าจะตายนี่ถ้ามันผมเราจะมาลองกินกันมันคิดว่าฟ้าใสจะทำได้ดีดูกันนะฟ้าใสทำได้ดีหรือเปล่าพอต้นกล้ารอชิมแล้วกล้าช่วยน้องสิไม่แต่ก็ผัดให้มันน้องใส่หอมไม่น้องผัดไปด้วยใส่ไปด้วยเว้ยป้าระวังกระทะจะหล่นแล้วปังปังดึงขึ้นไปปังเอางี้ดีกว่าแม่จะได้ไปช่วยหวัดเสี่ยวมากเลยพวกเธออ่ะกล้าช่วยน้องหน่อยโดนอีกรอบแล้วเห็นไหมมานี่ยังไม่กล้าทำยังไม่แย่งกันต้องกล้าทำมั่งหนูยังไม่ยอมแพ้นะต้องระวังแขนโอเคป่ะหนูโดนหนูโดนแล้วหนูต้องระวังหลับตรงนี้เลยแล้วกันเทียบจับไม่ได้นะอ่ะตรงนี้คุณแม่ช่วยคุกก่อนทำไมไม่มีอะไรทำก็หรอกไม่อยากให้ฟ้าใสชนอีกใช่แล้วคุณแม่ก็เป็นห่วงหนูผิวหนูสีเดี๋ยวหนูจะแบบเจ็บเยอะเกือบลวกแขนอยู่แล้วเนี่ยโอ๊ยโดนแล้วใช่ไหมปล่อยไหมไม่ปล่อยไม่ปล่อยเอาหนูจะมามากอะหลับเลยครับแม่คุณแม่หวาดเสียวหนูลูกฟ้าใสเดี๋ยวมาเบาๆแม่แม่ตัวปองก้าได้ช่วยทำอะไรไหมเนี่ยอาปังอาตาให้พี่ก้ามาพี่ก้ามาช่วยนะพี่ก้าอยากทำโอ้ป้าใส่ไปนอนในห้องแอร์โซฟาไม่ใช่สิไม่มีโซฟาต้องนอนบนโต๊ะต้องนอนบนโต๊ะแข็งแข็งน่ากินมากเลยครับเขาได้ยินทุกอย่างที่น้องพูดอยู่ตอนนี้กันเนี่ยแม่ไปเอาไมค์มาแล้วแม่เอาไมค์มาแล้วแม่รู้แม่ก็เลยเอาไมค์มาแม่กล้าเชื่อใช่แม่จับกระทะให้นะอยากได้ซอสอีกอ่ะหมดแล้วอ่ะจับไว้นะมีอีกหนึ่งเบาต้นกล้าอยู่ในครัวคนเดียวเรามาทำกินเถอะค่ะเฮ้ยเราเทน้ำแกงอันนี้ลงมาดีกว่าขอโทษนะก้าวเมื่อกี้ก้าวทำไมจะเทน้ำแกงลงมาน้ำแกงพอละปิดไฟได้โอเคร้อนหนุ่มยังร้อนอยู่นะคุกต่อคุกต่อเรื่อยๆเรื่อยๆเส้นดูน่ากินจังใช่น่ากินแม่กินคนเดียวเลยเหรอเนี่ยพ่อด้วยไงต้นก้าวก็กินด้วยไงใช่ไหมแล้วน้องกินอะไรอ่ะน้องก็กินแบบนี้ไงครับน้องก็กินได้แบ่งกันสี่คนแค่นี้เนี่ยนะก้ากินเยอะกว่านี้เยอะมีซอสโบโลเนสอีกไงครับก้าไม่กินโบโลเนสงั้นก็ให้น้องกินโบโลเนสก็ได้ครับโบโลเนสน้องชอบงั้นน้องกินกับพ่อก้าอยากกินเพสโต้นี่ใช่ป่ะก้าอยากกินเพสโต้กับแม่โอเคได้แล้วพ่อกินโบโลเนสเบาๆครับขอเพิ่มซอสอีกนิดนึงนะคะได้ค่ะโอ้น่ากินมากได้ป่ะได้ครับนี่ต้องตาดูโหเจ๋งมากเลยครับนี่ก็เอาช้อนมาชิมสิครับชิมเลยเหรอใช่แม่ชิมแล้วครับท่านผู้ชมน่ากินกว่าที่ร้านทำอีกอ่ะแม่ว่าเพราะว่าเราใส่ซอสเยอะนี่มาครับช้อนอ่ะต้องกล้าลองชิมดูครับส้มหรือช้อนดีช้อนลูกอุ้ยนั่นโดนไปแล้วอีกหนึ่งแผลต้องวันแล้วนะร้อนเป่าก่อนนะครับใช้ได้เติมอะไรอีกไหมครับไม่รู้อ่ะมันเหมือนที่
ที่ต้นกล้าเคยกินแล้วนะใช่ปะใช่แต่ว่าทำไมต้องเติมโหระพาก็โหระพาใส่ให้มันหอมนี่ครับนี่เห็นไหมว่าเราใช้แค่ซอสขวดเดียวเราก็เตรียมเส้นแล้วก็เตรียมถั่วเตรียมเห็ดอะไรที่เราชอบเราอยากใส่นะคะถ้าสมมติว่าทานเนื้อสัตว์ก็อยากจะใส่อะไรก็ใส่ได้นะคะถ้าเพสโต้ก็น่าจะเข้ากับพวกซีฟู้ดเหมือนกันเราก็เคยเอามาใช้กับซีฟู้ดต้องกินใหญ่เลยแสดงว่าอร่อยจริงๆใช่ไหมเนี่ยถ้าใส่หมูสับจะอร่อยกว่าอ๋อเหรอดีใจอ่ะโชว์ผลงานเดี๋ยวให้แฟนเพจดูแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะจบไลฟ์นี้แล้วภารกิจนี้ถือว่าสำเร็จไหมเนี่ยนี่ครับท่านผู้ชมนี่ใครอยากชิมหน้าตาดีอยู่นะชิมดูใครชิมใครเอาปากทะลุจอมาได้โอเคครับต้นกล้าสวัสดีครับพี่ๆที่ขอบคุณนะครับพี่ไซถามต้นกล้าจะลาไปก่อนนะวันนี้ทุกคนถามพี่ไซถามว่าอร่อยไหมนะไซถามว่าอร่อยอร่อยครับขอบคุณนะคะทุกคนที่อยู่ดูพวกเราตื่นเต้นไปกับพวกเราหวาดเสียวไปกับพวกเรานะคะผ่านไปได้ด้วยดีฟ้าใสค่ะลูกจบด้วยภาพอันน่ากินเดี๋ยวเราจัดใส่จานสวยๆแล้วถ่ายรูปแปะโชว์สวัสดีค่ะแฮปปี้มาเธอร์เดย์นะคะสวัสดีค่ะสุขสันต์วันแม่